ึกงานอย่างหนักจนมีวันนี้โมเมนต์น่ารักน้องเกลน้องสายฟ้าและน้องพายุได้เดบิวต์รับบัตรพนักงานแล้วไม่ว่าจะไปไหนก็จะกระเตงลูกๆไปเลี้ยงด้วยสำหรับคุณแม่ชมพู่อริยาที่ระหว่างทำหน้าที่พิธีกรรายการก็มีลูกชายน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลตามไปด้วยพร้อมกับพี่เลี้ยงโดยเฉพาะไปถ่ายรายการสามแซ่บแม่ชมก็มักจะกระเตงลูกๆทั้ง3ไปด้วยตลอดโดยไม่กี่วันมานี้นะคะทางโพลิพัสจัดให้ก็ได้มีการฉลองวันเกิดให้กับน้องเกลล่วงหน้าที่จะอายุครบ1ขวบโดยของขวัญของน้องเกลก็คือเค้กและบัตรผ่านโปรเป็นเด็กฝึกงานของโพลิพัสโดยล่าสุดนะคะทาง IG ของโพลิพัสจัดให้ก็ได้เผยโมเมนต์ความน่ารักที่ได้ทำบัตรเด็กฝึกงานมาให้กับน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลได้คล้องคอเด็กๆทั้ง3ก็ดูจะดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะทั้งนี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าฝึกงานอย่างหนักจนมีวันนี้ได้เดบิวต์รับบัตรพนักงานแล้วนะฮะบอสนิดจัดให้ทั้งนี้ก็มีแฟนคลับมากมายนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิเช่นได้เป็นพนักงานกันหมดเลยน่ารักโอ้ยเอ็นดูเด็กฝึกงานโพลิพัสน้องเกลดูภูมิใจนะคะทีมงานคุณภาพทีมงานรุ่นใหม่พี่ปีใหม่พี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลคนสวยผู้ปกครองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเด็กฝึกงานได้เดบิวต์แล้วนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยมันจุที่เริ่มเรียนมาเร็วจะเข้ามั้ยแสดงความยินดีนะคะที่สุดค่ะทำงานดีเลิศยิ้มยักค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ